สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะในเวลา 13:00 นช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงนี้กันที่พิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ภาคใต้ค่ะภายใต้แนวคิดหัตถศิลป์ล้ำค่าภูมิปัญญาเด็กใต้นวัตกรรมก้าวไกลนำเด็กไทยสู่สากลนายอนุชาบูรพชัยศรีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562หัตถศิลป์ล้ำค่าภูมิปัญญาเด็กใต้นวัตกรรมก้าวไกลนำเด็กไทยสู่สากลโดยมีดร.อำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ะทางด้านนายอนุชาได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่าการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้เป็นการสร้างเวทีวิชาการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถตามศักยภาพและเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ค้นพบความถนัดความสามารถของตนเองสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายอันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบันในส่วนทางด้านดร.อำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการกพฐ.ได้กล่าวว่าสพฐ.ได้ดำเนินการจัดงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ต้องการให้การจัดงานนี้เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษาค่ะเนื่องจากการจัดการศึกษาถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วนนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนและในปีการศึกษา2562นี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพกำหนดจัดการแข่งขันโดยมีสนามการแข่งขันทักษะใน8ในพื้นที่8อำเภอ33ศูนย์โดยทุกกิจกรรมจะใช้สถานศึกษาหน่วยงานต่างๆเป็นศูนย์การแข่งขันและสถานที่พักเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจาก14จังหวัด36เขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคใต้ในส่วนของหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันในปีนี้นะคะก็มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมและหัตถกรรมกิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพได้ในอนาคตเป็นเวลา107ปีที่ล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับได้มีพระราชดำริให้จัดงานศิลปหัตถกรรมขึ้นตั้งในโรงเรียนสวนกุหลาบวิไลนะครับกระทรวงสาธารณสุขการก็ได้นำเรื่องนี้มาสู่กระบวนการที่จะนำคำว่าศิลปหัตถกรรมนั้นมาสู่โรงเรียนสิ่งที่เราดำเนินการณเวลานี้เป็นครั้งที่69แล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่เราจัดใน4ภูมิภาคด้วยกันที่จังหวัดภาคใต้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่4ของระดับชาติของภาคใต้ซึ่งมีทั้งหมด47เขตพื้นที่การศึกษาสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าคำว่าศิลปหัตถกรรมที่เป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของงานฝีมืองานหัตถกรรมวันนี้เห็นความหลอมรวมระหว่างคำว่าศิลปหัตถกรรมกับวิชาการโดยเฉพาะวิชาการที่เป็นวิชาการที่เป็นก้าวสู่โลกยุคใหม่เรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของหุ่นยนต์เรียนรู้เรื่องดิจิตอลเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเรียนรู้เรื่องของภาษาต่างประเทศสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สวยงามครับเพราะว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามความเป็นไทยสูงการที่เรามีภาษาไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ความเป็นไทยที่ทำให้เด็กนั้นมีการตระหนักรับรู้ร่วมกันเรามาหลอมรวมกันวันนี้ได้เห็นความพยายามที่คุณครูแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษารวมถึงท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดงานนี้ขึ้นมาเห็นความที่เป็นพัฒนาการของเด็กเด็กเราเก่งมากครับผมไปดูงานหนึ่งที่โรงเรียนทุ่งสงเป็นเรื่องอุตสาหกรรมข้าหกรรมแล้วก็เกษตรกรรมเห็นเด็กผู้ชายแกะสลักนะครับเห็นเด็กผู้หญิงทำเรื่องอุตสาหกรรมนั่นไม่ความว่าไม่มีการแบ่งเพศที่การทำงานเด็กทุกคนนั้นมีความพยายามที่เรียนรู้ในความเป็น
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมหรือค้ากรรมเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าการเรียนรู้ของเด็กนั้นต้องเป็นการเรียนรู้ที่หลอมรวมทั้ง3เรื่องเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องวิชาการวันนี้เรื่องวิชาการนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาโรงเรียนก็ทำได้ดีเขตพิการศึกษาก็ช่วยสนับสนุนเรื่องที่2คือทักษะชีวิตเห็นเด็กเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการที่ดูแลเพื่อนนะครับแบ่งปันเพื่อนรวมถึงการส่งเสริมถึงทักษะอาชีพเพราะฉะนั้นในคำว่าศิลปกรรมวันนี้ผมถือว่าเป็นการที่ก้าวไปสู่ความที่ให้เด็กทุกคนนั้นมีความรวมทั้ง3เรื่องอย่างมีมิติที่น่าสนใจยิ่งครับ